เอมมี่อมนวันฝากถึงเสือแม่มีคนเดียวลั่นถามไม่เป็นกลางตรงไหนไม่โกรธแต่ผิดหวังเอมมี่อมนวันเจ็บจุกลั่นถามไม่เป็นกลางตรงไหนดึงสติเสือแม่มีคนเดียวอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยทีเดียวสำหรับดารานางแบบสาวเอมมี่อมนวันเมื่อต้องเป็นคนกลางคอยประสานเรื่องราวปัญหาระหว่างแม่ลูกการวิภากรและเสือเศรษฐการภรรยาและลูกชายของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซแถมล่าสุดก็มีเรื่องให้สาวเอมมี่ถึงกับน้ำตาไหลเมื่อเสือเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตนเองไม่เป็นกลางงานนี้ดาราสาวเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์พร้อมอัปเดตปัญหาแม่ลูกรวมถึงฝากข้อคิดทิ้งท้ายเรื่องครอบครัวล่าสุดออกมาโพสต์รูปที่มีน้ำตาแล้วบอกว่าเจ็บจุกกูโง่เองจริงๆมันเป็นรูปเก่าแต่มันคือความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ณเวลานั้นมันเจ็บจุกเสียใจและผิดหวังกับข้อความที่น้องส่งมาณวันนี้ไม่โกรธเสือแค่ผิดหวังแล้วก็รู้สึกเสียใจนิดหนึ่งเห็นติดแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมมี่ไม่เป็นกลางมันมีข้อความที่น้องส่งกลับมาตอนประมาณ 3-4 ทุ่มนั่นแหละมันทำให้เอมมี่รู้สึกว่าว่ะกูมันโง่เองแค่นั้นเองเสือรู้สึกว่าเราไม่เข้าข้างเขาอยากให้ไปถามน้องมากกว่าว่าข้อความที่น้องพิมพ์มามันว่าอะไรเราไม่กล้าแม้กระทั่งพิมพ์ตอบกลับไปจะตอบยังไงดีหมายถึงเราหรือหมายถึงใครแล้วโพสต์อะไรเราก็พยายามนั่งไล่ดูตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่เคยโพสต์อะไรเลยทั้งเรื่องพี่การหรือเรื่องเสือมีแค่เรื่องที่พี่หนุ่มกรรชัยโทรมาแล้วเราก็ลบโพสต์นั้นไปแล้วฝากถามน้องไปแล้วกันว่าอะไรที่เอมมี่ไม่เป็นกลางไม่เคยโกรธน้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็ยังอยู่ข้างน้องถ้าไม่ดีก็ไม่ดีที่เราเพราะเข้าไปยุ่งกับเขาก่อนเองเข้าไปประสานเองโน่นนี่นั่นถ้าจะผิดผิดที่หนูถ้าจะเสียใจก็ถูกแล้วที่มันต้องเสียใจถ้าจะผิดหวังมันก็ถูกแล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปยุ่งกับเขาเองไม่โกรธใครโทษตัวเองกูโง่เสือกระเรื่องของเขาเองแค่นั้นแหละสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างพี่การกับเสือเป็นยังไงบ้างตัวพี่การตอนนี้เอาตรงๆเท่าที่คุยกันน้ำเสียงเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าถามสภาพจิตใจมันก็คงไม่ได้ดีขึ้นมากแต่เขาคุยกันใหม่แม่ลูกอันนี้ไม่พูดดีกว่ามีอะไรไปถามเสือและพี่การเองหลายคนเป็นห่วงพี่การเวลาที่เห็นเขาโพสต์โซเชียลตั้งแต่น้องเสือไปที่ศาลพี่การก็ไม่เล่นโซเชียลเลยนะเลือกที่จะนิ่งเลยความเป็นแม่อะเนอะโพสต์ล่าสุดก็คือไม่มีแม่คนไหนอยากสู้กับลูกหรอกพอเราเห็นก็รู้สึกแหละในฐานะของคนที่เป็นแม่ด้วยและเป็นลูกด้วยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเอมมี่ก็ดูแลเสือด้วยส่วนพี่การก็เป็นพี่ด้วยแล้วได้คุยกับเสือบ้างไหมไม่ได้คุยอะไรมากแค่พิมพ์ไปข้อความสั้นๆคือเริ่มเรื่องเห็นพี่การโพสต์ว่าเสือบอกว่าอยากพาแม่ไปตรวจเลยแคปออกมาแล้วโพสต์บอกเสือว่ากลับมานะจนดึกๆน้องตอบกลับมาความยาวประมาณกระดาษ A4 ได้แต่จริงๆที่รู้จักกับเสือมา 2-3 ปียังค่อนข้างสงสัยนิดหนึ่งว่าใช่เสือคุยกับเอมมี่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคำพูดน้องก็ขอไม่พูดดีกว่าลองไปถามเสือเองว่าเขาพิมพ์อะไรกลับมารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เสือพิมพ์กลับมาไม่ใช่เสือคนเดิมที่เคยรู้จักประมาณนั้นค่ะเรื่องงานระหว่างเอมมี่กับเสือถ้าน้องยังอยากทำงานกับเอมมี่เราโอเคทุกอย่างเพราะว่าเรายังเป็นพี่สาวที่คอยปกป้องน้องได้เสมอสัญญามันก็ยังคือสัญญาแต่บางทีสัญญามันแค่กระดาษแต่ถ้าณวันนี้น้องจะทำงานหรือไม่ทำงานมันก็แล้วแต่เขาแต่เราอยู่กับครอบครัวนี้ตลอด
แล้วก็มันได้มีการไหว้หวานพี่ช่วยผมหน่อยเอมี่ช่วยพี่หน่อยมันเป็นแบบนี้เราก็เลยเหมือนอยู่ตรงกลางดังนั้นเรามีหน้าที่ประสานให้เขาสองคนแม่ลูกได้คุยกันได้เจอกันเอาจริงๆพี่การเขาคิดถึงลูกเนอะที่ผ่านมาเขาก็พูดกับเอมมี่ทุกวันว่าฝากเสือด้วยนะแล้วที่ออกมาโพสต์ว่าอยากให้เสือทบทวนใหม่เจตนาคืออะไรตามที่เราเห็นโพสต์ของพี่กันก็อ่านแล้วมันจุกอะถ้าเสือบอกว่าแม่ป่วยก็กลับมาพาแม่ไปรักษาสิเราก็แบบเฮ้ยแม่ป่วยก็พาแม่ไปตรวจสักความคิดหนูก็มีแค่นี้ตัวพี่การเองก็อยากไปตรวจเราก็ถามว่าให้พาไปโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเองอยากพูดอะไรถึงพี่การและเสืออยากให้ทั้งสองคนเคลียร์อยากให้ทุกคนที่ไม่เข้าใจอะไรกันตอนนี้กลับมาคุยกันได้รักกันเหมือนเดิมให้แม่ลูกได้กลับมาเข้าใจกันแค่นั้นเองค่ะสิ่งที่เอมมี่ต้องการแล้วก็อยากให้พี่การดูแลสุขภาพมากๆแต่ถ้าวันนี้เสือคิดว่าพี่ไม่พูดดีกว่าโอเคขอให้น้องโชคดีดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยยืนยันเป็นกลางตัวเอมมี่ยืนอยู่ตรงกลางตั้งแต่วันที่มันเกิดเรื่องแล้วแต่บางทีในมุมของน้องๆ อาจจะคิดว่าเราไม่เป็นกลางแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจะให้เอมมี่ไปบอกน้องให้เกลียดแม่หรือให้แม่มาทำแบบนี้นี้สิก็ไม่ได้ถ้าทุกคนรู้คือเราเคยได้รับรางวัลลูกกตัญญูเพราะฉะนั้นเรื่องความกตัญญูสำหรับเอมมี่มันมาอันดับหนึ่งบางทีคำพูดเรามันอาจจะทำให้เขาคิดว่าไม่เป็นกลางขอโทษด้วยแต่ทั้งหมดที่ทำมาคือเราอยากให้ทุกคนรักเสือลูกชายเสกโลโซซึ่งเป็นลูกที่ดีมาโดยตลอดความคิดเรามีแค่นี้ไม่ได้คิดร้ายหรืออะไรเลยแต่ก็อยากให้ครอบครัวทุกๆครอบครัวรักกันให้มากที่สุดแม้มีแค่คนเดียวผัวเมียถ้าไม่ใช่สุดท้ายแล้วเลิกกันไปมันก็เป็นคนอื่นขอให้ทุกคนรักพ่อรักแม่มากๆค่ะ